ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 เมสซี่ฟีเวอร์วันเดียวยอดคนตาม IG Inter Miami พุ่ง5เท่าเลียวเนลเมสซี่ทำคนติดตาม IG สโมสร Inter Miami เพิ่มอย่างรวดเร็วถึง5เท่าภายในเวลาแค่ไม่กี่วันหลังเจ้าตัวประกาศเลือกมาค้าแข้งที่สหรัฐอเมริกาเลียวเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาสร้างกระแสฟีเวอร์ให้กับวงการลูกหนังสหรัฐหลังมียอดคนเข้ามาติดตาม Instagram อย่างเป็นทางการสโมสรเพิ่มขึ้นจาก1ล้านฟอลโลเวอร์ไปเป็น5ล้านฟอลโลเวอร์ภายในแค่วันเดียวเท่านั้นเมสซี่วัย35หมดสัญญากับแบร์แชร์หลังจบฤดูกาล2022ถึง2023ส่งผลให้ทั้งอินเตอร์ไมอามี่บาร์เซโลนาและอัลฮิลาลตามตัวให้ความสนใจก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศเลือกไปค้าแข้งให้กับสโมสรแดนลุงแซมที่มีเดวิดเบคแฮมอดีตตำนานแมนยูไนเต็ดเป็นเจ้าของร่วมเมื่อวันพุธที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่แฟนบอลในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาก็มีความคึกคักและตื่นเต้นอย่างมากเช่นกันโดยทำกิจกรรมฝาผนังเป็นรูปของเมสซี่รอต้อนรับแล้วรวมทั้งไปที่คาดว่าสโมสรอินเตอร์ไมอามี่จะทำยอดขายเสื้อของดาวเตะอาร์เจนตินาสูงเป็นประวัติการแน่นอนทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าเหตุผลที่เมสซี่ตกลงย้ายมาค้าแข้งให้กับอินเตอร์ไมอามี่เป็นเพราะได้รับข้อเสนอที่ดีจาก Apple TV ซึ่งถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของสโมสรตลอดจน Adidas สปอนเซอร์ของลีกซึ่งเสนอส่วนแบ่งของกำไรล่าก่อนบาร์ซ่าเมสซี่แจ้งเหตุผลจอเซ็นสัญญาอินเตอร์ไมอามี่เลโอนีลเมสซี่สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาออกโรงให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะไม่ย้ายกลับไปค้าแข่งให้กับบาร์เซโลนาแม้ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นแต่จะเซ็นสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่สโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เมสซี่ตกเป็นข่าวว่าตัดสินใจเลือกย้ายไปค้าแข่งให้กับอินเตอร์ไมอามี่แม้เมื่อวันก่อนออกเกมเมสซี่คุณพ่อของเขาจะเดินทางไปพบกับโจนโลปาต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาก่อนออกให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลูกชายอยากจะคัมแบ็กถิ่นคัมนูในซีซั่นหน้าโดยไม่สนใจต่อรับข้อเสนออย่างงามจากอัลฮิลาลทีมลูกหนังในลีกซาอุดีอาระเบียล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนาอดีตกองหน้าแปชแชให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตและมุนโดเดปอร์ติโวสื่อเมืองกระทิงชัดเจนว่าเขาจะลงเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่ในซีซั่นหน้าและจะหวังกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาเป็นครั้งที่2ตามที่มีข่าวออกมาเมื่อผมได้ยินข่าวว่าบาร์เซโลนาต้องขายนักเตะหรือไม่ก็ลดค่าเหนื่อยพวกเขาและข้อเท็จจริงคือผมไม่ต้องการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้ผมจะได้ยินมาว่าลาลิก้ายอมรับทุกเรื่องและมันทำให้ผมสบายใจที่จะกลับไปแต่อาจมีหลายเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ผมอยากกลับไปจริงๆผมตื่นเต้นที่จะได้กลับไปแต่ในอีกด้านหนึ่งจากที่ได้รับประสบการณ์ตอนที่ผมแยกมาผมไม่อยากเผชิญกับประสบการณ์แบบเดิมอีกครั้งผมไม่อยากฝากอนาคตเอาไว้ในมือของคนอื่นผมจะไม่กลับไปที่บาร์เซโลนาผมจะย้ายไปที่อินเตอร์ไมอามี่พร้อมกันนี้ดาวยิงวัย35กล่าวถึงวันเวลาของเขาในทีมแปรแชร์เช่นกันเป็นความจริงที่ไปแรกกับแปรแชร์ยากลำบากเหมือนที่ผมเคยเอ่ยเอาไว้แล้วด้วยหลากหลายเหตุผลปีที่2ใน6เดือนแรกผมรู้สึกดีมากผมสบายใจกับสโมสรเมืองและครอบครัวของผมช่วงกลางซีซั่นมีศึกฟุตบอลโลกและผมคิดว่าฟุตบอลโลกส่งผลกระทบต่อทุกทีมโดยรวมมันส่งผลกระทบต่อซีซั่นเล็กน้อยเพราะมันเป็นครั้งแรกที่แข่งขันกันในระหว่างซีซั่นท่านี้มีการเปิดเผยว่าเหตุที่เมสซี่เลือกย้ายไปหากินกับอินเตอร์ไมอามี่เป็นเพราะเขาได้รับข้อเสนอที่ดีจาก Apple TV ซึ่งถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของสโมสรตลอดจน Adidas สปอนเซอร์ของลีกซึ่งเสนอส่วนแบ่งของผลกำไรให้กับดาวเตะเลือดฟ้าขาวด้วยเปิดส่วนแบ่งหลังย้ายทีมเลโอนีล เมสซี่รับเงินส่วนแบ่งจำนวนมหาศาลหลังย้ายไปร่วมทัพอินเตอร์ไมอามี่พร้อมนั่งแท่นเป็นเจ้าของสโมสรร่วมในอนาคตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจย้ายข้ามทวีปร่วมทัพอินเตอร์ไมอามี่ทีมของเดวิดเบคแฮมในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์การย้ายทีมครั้งนี้ทำให้เมสซี่จะรับเงินจากส่วนแบ่งต่างๆในจำนวนมหาศาลโดยแบ่งเป็นค่าเหนื่อยรวม200ล้านยูโรในสัญญา4ปีหรือแบ่งเป็น50ล้านยูโรต่อปีด้วยกันนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุอีกว่าเมสซี่ยังจะได้ส่วนแบ่งจาก Apple TV ที่
ที่ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของสโมสรนอกจากนี้ยังมี Adidas สปอนเซอร์หลักของลีกที่เสนอส่วนแบ่งผลกำไรการย้ายทีมครั้งนี้ด้วยรวมถึงในอนาคตเมสซี่จะได้ขึ้นนั่งแท่นเป็นเจ้าของร่วมคนที่4กับสโมสรปัจจุบันอินเตอร์มิอามี่มีเจ้าของร่วมทั้งหมด3คนหนึ่งในนั้นคือเดวิดเบ็คแฮมตำนานดาวเตะทีมชาติอังกฤษแทนเมสซี่โฮมเนย์มาร์พร้อมลดค่าเหนื่อยหวังย้ายกลับบาร์เซโลนากลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนล่าสุดมีรายงานว่าเนย์มาร์พร้อมลดค่าเหนื่อยของเขาลงเพื่อจะได้กลับไปค้าแข่งให้กับบาร์เซโลนาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้สถานการณ์ของเนย์มาร์ในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชร์แมงยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามหลังดาวเตะชาวบราซิลถูกแฟนบอลทีมตัวเองขับไล่เนื่องจากไม่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหลังคว้าได้แค่แชมป์ลีกเอิงเพียงรายการเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจตัดสินใจย้ายออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้อีกทั้ง2ทีมดังแห่งกรุงปารีสเองก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอที่จะเข้ามาเพื่อขอซื้อเนย์มาร์ท่ามกลางข่าวผัวพันกับเชลซีและแมนยู2ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกล่าสุดสปอร์ตสื่อดังแดนสเปนได้รายงานว่าอีกหนึ่งตัวเลือกของเนย์มาร์ในตอนนี้ก็คือการย้ายกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาหลังยอดทีมแห่งแคว้นกาตาลุญญาชวดคว้าตัวเลวเมสซี่มาร่วมทัพทั้งที่พยายามเคลียร์ปัญหาการเงินสโมสรอย่างหนักรายงานอ้างว่าตัวแทนแข้งวัย31พร้อมลดค่าเหนื่อยลงเพื่อให้ทัพเจ้าบุญทุ่มสามารถดึงตัวไปเล่นได้แบบไม่ผิดกฎการเงินของลาลีก้าห้องชุดสุดหรู272ล้านบาทของเมสซี่ที่สหรัฐหลังจากที่มีข่าวว่าอินเตอร์มิอามี่สโมสรในเมเจอร์ลีกสหรัฐที่มีเจ้าของคือเดวิดเบ็คแฮมได้ออกมาประกาศคว้าตัวเลียวเมสซี่แข่งตัวเก่งทีมชาติอาร์เจนตินาวัย35มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนั้นเหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายและการเปิดตัวถือว่าเป็นไปตามที่มาร์ก้าสื่อใหญ่ในสเปนเคยออกมาคาดการเอาไว้หลังเมสซี่เคยเปิดใจเอาไว้ว่าผมเคยพูดไว้บ่อยมากว่าอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับฟุตบอลในเมเจอร์ลีกอเมริกาซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศนั้นก็น่าสนใจเช่นกันเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้เลียวเนลเมสซี่ยังได้ตัดสินใจซื้ออพาร์ตเมนต์สุดหรูที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาด้วยมูลค่า 7.3 ล้านยูโรหรือ272ล้านบาทเมื่อปี2021ซึ่งตั้งอยู่ริมชายหาดซันนี่ไอเซลเป็นอาคารชุด39ชั้นมีขนาด511ตารางเมตรและพื้นที่ระเบียง195ตารางเมตรทุกห้องสามารถมองวิวทะเลสาบได้รอบ360องศาภายในห้องชุดต้องบอกว่าหรูหราสมราคา4ห้องนอน4ห้องน้ำห้องสำหรับเด็กนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบทั้งห้องกำลังกายฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องเก็บไวน์ตู้แช่ไวน์ 1,000 ขวดพิเศษยิ่งกว่านั้นด้วยการมีเชฟคอยบริการอาหารตลอด24ชั่วโมงบาร์ซ่ายอมรับการตัดสินใจของเมสซี่จะตัวแย้มอาจมีบางคนไม่อยากให้กลับค้ำหนูภายหลังจากเลียวเนลเมสซี่ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพอินเตอร์มิอามี่หลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลนาสังกัดเก่าของเมสซี่ที่มีข่าวว่าพยายามอย่างหนักที่จะดึงตัวเขากลับไปร่วมทีมแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัญหาการเงินได้ออกแถลงการว่าโจนลาโปต้าประธานสโมสรเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเมสซี่ที่อยากจะแข่งขันในลีกที่มีความคาดหวังเบาบางลงอยู่ห่างไกลจากสปอตไลท์รวมถึงแรงกดดันต่างๆที่เขาต้องเผชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่เมสซี่กล่าวถึงบาร์ซ่ากับมุนโดเดโมเตโวสื่อสเปนว่ายังคงให้กำลังใจบาร์ซ่าตลอดเพราะตัวเองก็เป็นแฟนบอลของทีมคนหนึ่งอีกทั้งยังติดต่อพูดคุยกับชาบี้เอร์นันเดสกุนซือคนปัจจุบันของบาร์ซ่าซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างสม่ำเสมอเมสซี่กล่าวได้ว่าไม่แน่ใจว่าบาร์ซ่าได้ทำทุกอย่างเพื่อดึงตนกลับไปหรือไม่เพราะจากที่ได้ฟังจากชาบี้ดูเหมือนจะมีคนในสโมสรบางคนที่ไม่ต้องการให้เขากลับไปและมองว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีของทีม